เออดู YouTube ป่ะเนี่ยแล้วท่านี้เราไปเรียนแบบเอามาใครมาเออท่านี้เราไปเรียนแบบใครมาหรือว่าทำเองเลยมีทักษะมากเลยเนาะเมากินกี่โมงละตั้งแต่ตีสองถึง6โมงเช้าแล้วตอนที่เราขี่นี่เราขี่กี่โมงขี่กลับที่พักเหรอขี่กลับมาที่ร้านครับแม่กลับที่พักพอร้านเราอยู่ไหนร้านอยู่ชังคานเลยครับอ๋อกลับที่ร้านนวดที่สังคารครับก็กลับมาสันติธรรมเราพักอยู่ไหนสันติธรรมเหรอครับก็ผมมีห้องเนี่ยไปโรงไม่เป็นไรเนาะคือขนองเนาะโอ้โหแล้วรถคันที่เขาถ่ายน่ะเรารู้ไหมเขาถ่ายไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้หญิงวะหรือผู้ชายไม่รู้ฟิล์มมันดำโชว์สาวป่ะเห็นสาวเลยโชว์ป่ะเขียวไหมไม่ใช่ครับปัจจุบันร้านไหมปัจจุบันร้านหมดอยู่ร้านนวดเชนหมอนวดบนรถที่ไหนครับในไลฟ์คือร้านอยู่แถวโต๊ะสนุกซีซ่าครับอ๋อแถวโต๊ะสนุกซีซ่าเนี่ยส่งไลน์ไปแล้วขอเบอร์ประสิทธิ์ประเสริฐมาครับ24กองชั้นเกือบอันนั้นต้องหอเลี้ยงอะไรเอาคิวเลยนะเดี๋ยวจะทานว่าจะได้จะรู้ว่าหอหลังนั้นมีนะไม่ตอนนี้ว่าแหละครับวันนั้นมาดูนึกยังไงที่ขี่รถเครื่องมาออกมาครับออกมาจากไหนครับมาจากเวียงบัวซอยเวียงบัวเมาสุราหรือว่าไงแล้วทำอย่างนั้นแล้วไม่กลัวนะถ้าเมาไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้สึกกลัวถ้าเมาไม่รู้สึกตัวมันรู้สึกตัวมันทำไมไม่แล้วเรามีทักษะในการขี่รถอย่างนั้นอ่ะเคยไปขี่รถผ่านผลมาหรือไงเคยขี่มาไหมเคยขี่รถผ่านผลไหมยังไงครับรถผ่านผลเนี่ยเคยแสดงรถผ่านผลหรือว่าอะไรมีทักษะในการขี่มาหรอที่ว่ายืนทรงตัวอย่างนั้นอ่ะเคยครับเคยที่ไหนมาเคยฝึกบ่อยแสดงว่าเคยฝึกมาแล้วฝึกคนเดียวตอนมอครับทำบ่อยป่ะทำบ่อยไหมครับแบบนี้บ่อยนานๆทีครับนานๆทีอยากฝากขอโทษเจ้าของรถคันที่เราปาดหน้าเขายังไงครับขอโทษนะเขาเลยขอโทษนะครับไปเรียนวิธีการยืนทรงตัวเนี่ยมาจากใน YouTube เลยหรือว่าอะไรป่ะเรียนเองครับฮะทำเองเหรอ